ักธนวรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB นะคะถึงมุมมองกลยุทธ์หุ้นรายตัวนะคะพี่รองเป็นสายที่2ท่านนักลงทุนถามหุ้นรายตัวพิมพ์เข้ามากันได้เลยนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนิดหนึ่งเดือนธันวาคมนะคะยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับพี่รองเลยนะมองตลาดยังไงดีคะในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะครับก็สำหรับการปรับตัวลดลงนะครับทำจุดต่ำนะครับหลุดแล้วรับที่ 1,600 นะครับซึ่งเราก็ยังมีมุมมองนะครับว่าตัวของตลาดเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในการลงต่อนะครับไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,550 แล้วก็ 1,530 นะครับสำหรับตัวของ Set Index ครับผมค่ะนะคะมองขึ้นมากกว่าหรือมองลงมากกว่าคะยังมองเป็นภาพของการถอยลงมาอีกสักระลอกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับการเข้ารับนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนธันวาคมนะครับถ้าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับเข้าใกล้บริเวณ 1,550 เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นบอททอมนะครับแล้วก็น่าจะมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปครับผมค่ะนะคะมีท็อปพิกไหมคะพี่รองคะช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะสำหรับในตัวของท็อปพิกนะครับที่เป็นหุ้นนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับแล้วก็คาดหวังในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับอย่างตัวของKBank นะครับแล้วก็ตัวของ SCB นะครับแต่ว่าเรารอเนี่ยในเรื่องของการกระแทกอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้ามีการย่อลงมานะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นเนี่ยภาพของการฟื้นตัวในช่วงต้นปีนะครับจะกลับมาดูดีมากๆครับผมค่ะนะคะเป็น KBank กับ SCB ใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับในช่วงเรียกว่าปลายเดือนนี้นะครับต่อเนื่องไปต้นปีหน้านะครับต้องเรียนว่าในเรื่องของการเข้าซื้อในช่วงปลายปีเนี่ยเราจะต้องคาดหวังในช่วงการกลับเข้ามานะครับของตัวนักทุนต่างประเทศในช่วงต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังการดีดกลับในช่วงสั้นเนี่ยช่วงนี้ยังต้องเรียกว่ายังอึดอัดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าแนวต้านที่1,580นะครับมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็การขึ้นต่อเนี่ยก็จะมีโซนบริเวณ1,600นะครับเป็นด่านที่ผมคิดว่าตลาดเนี่ยถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ยก็ยังคงมีแรงขายออกมาต่อเนื่องอยู่ครับผมค่ะได้ค่ะก็เป็นท็อปิกเลยนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะท่านนักลงทุนนะคะถามพูดกันมาเยอะเลยนะคะขออนุญาตหมดเวลาส่งคำถามก่อนนะคะเพราะว่ามากันเยอะมากนะคะขอเยอะนิดนึงค่ะพี่รองนะคะเพราะว่ามีถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะไปที่ตัวแรกนะคะเป็นตัวนึงก็สั้นๆก็ได้นะคะแต่ว่าแบบเน้นปริมาณนิดนึงนะคะรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้คุยกับพี่รองมา2อาทิตย์นะคะไปที่ตัวแรกค่ะ EA นะคะ Technical PO 43บาทหน้ากระดานค่ะสำหรับตัวของ EA นะครับก็ราคาเนี่ยยังเรียกว่ามีการถอยลงมานะครับแต่วอลุ่มเนี่ยค่อนข้างบางก็ดูแนวรับนะครับที่บริเวณ42นะครับแล้วก็อีกโซนนึงเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ41นะครับก็คิดว่าการถอยลงมาในระลอกนี้เนี่ยบริเวณ42เนี่ยจะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะมีภาพของการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่45สำหรับตัวของ EA ครับผมค่ะต่อที่ตัว Advance เลยนะคะตัว Advance ราคาหน้ากระดาน213บาทค่ะสำหรับตัวของ Advance นะครับระยะสั้นเนี่ยมีการดิบกลับนะครับแต่คิดว่ายังมีโอกาสลงนะครับมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ208แล้วก็205นะครับดังนั้นตัวของ Advance เนี่ย214ถึง216เนี่ยแนะนำขายครับค่ะ T-cap ค่ะหน้ากระดาน56บาทค่ะสำหรับตัวของ T-cap นะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็มีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่57.5 ถึง58นะครับถ้าจะเข้ารับเนี่ยก็ดูที่บริเวณ55นะครับเล่นในกรอบครับผมค่ะตัวของบีกริมค่ะหน้ากระดาน54บาทนะคะถ้าตัวของบีกริมนะครับในรอบนี้ก็ดีดกลับขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าวอลุ่มของการกระแทกแรงนะครับช่วงประมาณ56.75แล้วก็ลงมาทดสอบ54เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นยังให้ภาพของการขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของการรีบาวนะครับก็ดูขายที่54นะครับแล้วก็ถ้าจะรับกลับเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่ 51.5 แล้วก็50นะครับสำหรับบีกิมครับผมค่ะต่อด้วยตัวของสเต็กนะคะราคาหน้ากระดาน14บาท40ตังค์มีโอกาสฟื้นไหมคะหรือว่ายังคะสเต็กยังคงเป็นไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องมีการทะลุนะครับแนวต้านที่ 15.10 นะครับขึ้นไปนะครับจะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับในภาพระยะกลางนะครับตอนนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะ
ถอยลงมานะครับทดสอบแนวรับที่14นะครับแล้วก็13บริเวณ 13.8 นะครับแล้วก็ดูว่าการลงในรอบนี้เนี่ยมีการทำนิวโลไหมถ้าไม่ทำนิวโลนะครับการกลับขึ้นมาจะดูดีมากๆครับผมค่ะตัวของ CKP นะคะราคาหน้ากระดาน 5.50 นะคะก็ยังจะหลุดไหมคะ 5 บาทค่ะครับสำหรับตัวของ CKP นะครับดูจากการหลุดในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็ระยะสั้นอาจจะมีโอกาสรีบาวนะครับเพียงแต่ว่าการรีบาวในระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่ 5.20 ถึง 5.25 นะครับแล้วก็ยังดูเสี่ยงนะครับที่ราคาเนี่ยจะซึมต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตอนนี้มันเป็นภาพในเชิงลบนะครับแล้วก็ไซเคิลที่ควรจะดีดกลับแล้วก็รีบาวเนี่ยมันไม่สามารถกลับขึ้นไปได้เพราะนั้นตัวของ CKP เนี่ยอยากให้น้ำมันระวังนิดนึงนะครับถ้ามีการดีดกลับไปที่ 5.2 หรือว่า 5.25 เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการขายออกไปก่อนดีกว่าครับค่ะ GPSC นะคะราคาหน้ากระดานนะคะอยู่ที่85.25 บาทมีโอกาสขึ้นไปต่อได้ไหมคะตัวของ GPSC นะครับน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงนะครับในแง่ของการถูกขายแรงๆนะครับที่ระดับ92ก่อนหน้านี้นะครับ95นะครับแล้วก็ที่บริเวณ90นะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้ที่รีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยบริเวณ85ถึง86เนี่ยน่าจะเป็นจุดของการขายก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งรับอีกทีนึงที่บริเวณ81นะครับแล้วก็ถ้ามีการหลุดบริเวณ80ลงไปนะครับในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีการถอยลึกนะครับลงไปได้ถึงบริเวณ73นะครับในตัวของ GPSC เนี่ยรีบาวมารอบนี้เนี่ย85เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีสำหรับการขายออกไปก่อนครับผมค่ะตัวของ AWC นะคะยังไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือ IPO ได้นะคะราคาหน้ากระดาน 5.80 ค่ะก็ AWC นะครับมันจะมีในตัวของเทรนด์นะครับที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับในรอบนี้เนี่ยจะต้องเบรกแนวต้านนะครับที่ 5.95 นะครับขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าความเสี่ยงของการถอยลงมานะครับที่ถูกขายเมื่อวันพุธนะครับแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาวันนี้เนี่ยดูแล้วมีโอกาสที่จะกลับลงไปนะครับที่บริเวณฐานเดิมนะครับแถวๆ 5.30 นะครับอีกระลอกหนึ่งเพราะนั้นตัวของ EWC เนี่ยหลีกเลี่ยงในแง่ของการเข้าซื้อดีกว่าครับผมค่ะขอรบกวนอีกสัก 2-3 ตัวแล้วกันนะคะนะคะก็ไปที่ตัวของ RBF นะคะมีถามเข้ามาไม่ทราบตัวนี้ดูได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วอาจจะวอลุ่มน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับตัวของ RBF นะครับราคาเนี่ยมีภาพของการย่อลงมานะครับก็ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณของการซื้อนะครับในรอบนี้ก็อาจจะต้องรอนะครับในเรื่องของการปรับฐานนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จุดที่เรียกว่าจะเป็นลักษณะของการกลับเข้าไปหรือว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวเนี่ยจะต้องเบรกแนวต้านที่4.60 นะครับให้ได้ถึงจะเป็นสัญญาณฟื้นตัวในทางเทคนิคนะครับในตัวของ RBF เนี่ยถ้ามีอยู่นะครับก็จะมีด่านที่ 4.5 นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ย 4.2 แล้วก็ 4.04 นะครับเป็นเรียกว่าแนวรับสำหรับการปรับตัวลดลงครับผมค่ะตัวของสวัสดนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่ 63.50 บาทสีสวัสดนะคะสำหรับตัวของสวัสดนะครับในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกแนวต้านที่66นะครับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับที่กลับขึ้นมาเนี่ยก็ดูแนวต้านที่64ถึง65เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีสำหรับการขายนะครับแล้วก็การหลุดนะครับแนวรับที่ 61.5 เนี่ยอาจจะมีการย่อลึกนะครับลงไปที่บริเวณ59แล้วก็56นะครับเพราะนั้นตัวของสวัสดเนี่ยระวังการหลุด61.5 นะครับลงไปจะเป็นสัญญาณในเชิงลบครับค่ะ KCE นะคะราคาของ KCE หน้ากระดานนะคะก็อยู่ที่19.20 บาทค่ะขึ้นมาสูงไปหรือยังคะครับสำหรับตัวของ KCE ก็ชนในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่บริเวณ20นะครับแล้วก็ย่อลงมาสัญญาณขายเมื่อวันพุธนะครับยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็การรีบาวในวันนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ 19.2 แถวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะรับจริงนะครับตัวของKCE เนี่ยรอที่บริเวณ18นะครับแล้วก็16แล้วก็17นะครับนี่จะมีความเสี่ยงในการลงไปทดสอบสำหรับตัวของ KCE ครับผมค่ะตัวของ Large นะคะ RATCH นะคะในตัวของ Large กรุ๊ป
รุ๊ปนะครับราคาเป็นเรื่องของการรีบาวด์นะครับแต่ว่าหลุดในตัวของเทรนด์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านที่71นะครับก็ดูขายไปก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งรับอีกทีนึงเนี่ยที่บริเวณ66นะครับที่เส้น200วันครับผมค่ะขอ2ตัวสุดท้ายเลยนะคะ EA กับ Sabina ค่ะนะคะ EA กับ Sabina 2ตัวสุดท้ายนะคะค่ะEA หน้ากระดาน70บาทค่ะ43บาทค่ะEA เหมือนจะไปแล้วนี่ครับแล้วก็ Sabina นะครับSabina เนี่ยจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่26นะครับก็เสี่ยงซื้อได้นะครับแล้วก็มีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 27.5 นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับการลงมาในรอบนี้นะครับถ้านักทุนมีอยู่หรือว่าถือลุ้นนะครับในเรื่องของการรีบาวด์เนี่ยก็ยังสามารถทำได้นะครับแล้วก็ให้ใช้การหลุด25นะครับเป็นจุด stop loss ครับผมค่ะขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่รองธีรศักดิ์นวรากุลค่ะโอ้มีน้ำใจนะคะตอบคำถามพุ่นให้กับเราวันนี้นี่เยอะไปหมดเลยนะคะเกือบ20ตัวได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะก็เพื่อที่จะตอบแทนน้ำใจให้กับรายการด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามมันสุกแล้วสบายๆลุ้นทองกันต่อนะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ลงทุนกันอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวยังไงตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็สำหรับในช่วงปีหน้าเนี่ยนะคะหมวยจะมีรายการเพิ่มเติมเป็นรายการวิทยุนะคะในช่วงภาคบ่ายนะคะซึ่งก็จะมีเซกชันของหุ้นด้วยนะคะถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยนะคะอยากฟังการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ท่านไหนนะคะท่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็จะมีช่วงเวลาประมาณก่อนตลาดปิดนะคะบ่าย3ถึงประมาณ4โมงนะคะก็ถ้าเซกชันหุ้นเนี่ยจะเป็นประมาณบ่าย3ถึงบ่ายสามครึ่งถึง4โมงก่อนตลาดปิดนะคะท่านอยากฟังมุมมองใครนะคะรบกวนท่านคอมเมนต์กันเข้ามาโหวตกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้เชิญนักวิเคราะห์นะคะที่ท่านชื่นชอบเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์หุ้นให้ท่านก่อนตลาดปิดนะคะแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาฟังกันทุกคนด้วยนะคะนอกจากติดตามตอนเช้าแล้วเนี่ยนะคะในช่วงของตอนเย็นก่อนตลาดปิดเนี่ยก็อยากจะให้ท่านมาติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะหรือว่าจะไปฟังทางวิทยุก็ได้หรือจะมาฟังทาง Facebook Live ก็ได้นะคะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาให้หมวยสักนิดนึงนะคะว่าช่วงก่อนตลาดปิดอยากฟังมุมมองนักวิเคราะห์ท่านไหนบ้างนะคะช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้หมวยนะคะเดี๋ยวหมวยจะกลับมาอ่านนะคะคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะช่วงก่อนตลาดปิดท่านอยากฟังมุมมองนักวิเคราะห์ท่านไหนนะคะแล้วก็ก่อนตลาดปิดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงนะคะท่านจะฟังมุมมองเชิงเทคนิคจากใครนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะคะเสนอกันเข้ามานะคะนอกจากพี่นิพนธ์แล้วมีท่านไหนอีกที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะก็พิมพ์ทิ้งท้ายกันเข้ามาได้เลยฝากกันคอมเมนต์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสบายๆค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามหมวยเพิ่มเติมนะคะทาง YouTube นะคะ Stop Loss by ธนวรรณประโชตนะคะแล้วเวลาที่ท่านรับชมคลิปรายการหมวยย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะก็จะมีคลิปโฆษณานี้นิดหน่อยๆนะคะก็รบกวนอย่ากดสคิปนะคะก็ช่วยกดดูโฆษณาไปด้วยนะคะก็จะได้เป็นการสนับสนุนรายการอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ